เฮ้ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่คือยำว่านหางจระเข้ค่ะไปทานกันนะคะสวัสดีค่ะ Welcome to my channel นะคะพลอย Canal Life in Spain นะคะรู้สึกว่ากระแสของว่านหางจระเข้จะมาแรงนะคะช่วงนี้เราก็เลยมาหาเธอนะคะว่านหางจระเข้ที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขามาแรงนะคะดิฉันก็เลยต้องมาเจอเขาบ่อยๆวันนี้เราจะเอาว่านหางจระเข้ไปทำอะไรนะคะคงไม่มาทานให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่ถนัดนะคะแต่เราจะเอาไปทำเมนูนะคะเอาไปทำเมนูอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำลองทำเมนูจากว่านหางจระเข้กันนะคะทุกคนนะคะนี่คือยำว่านหางจระเข้นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำกันดูนะคะว่านหางจระเข้ของเราเนี่ยหลังจากที่เราตัดเขามาแล้วใช่ไหมคะเราก็นี่เอาล้างทำความสะอาดแล้วก็ปอกนะคะปอกเปลือกแล้วก็เอาไปต้มนะคะอันนี้หลังจากผ่านการต้มแล้วนะคะต้มน้ำเกลือประมาณ10นาทีนะคะได้ออกมาแบบนี้นะคะก็เครื่องปรุงก็ปกติเลยนะคะเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำยำนะคะน้ำยำอันนี้ก็เป็นเกลือกับน้ำตาลที่เคี่ยวไว้นะคะแล้วก็คือที่นี่แม่บ้านสเปนคนนี้ไม่มีน้ำปลานะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วก็ไม่ได้เป็นยี่ห้อประเทศไทยนะคะก็จะใช้ยี่ห้อที่มีที่นี่นะคะน้ำยำก็แล้วก็พริกซีอิ๊วนะคะมะนาวโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยนะคะเครื่องเคียงผักของเราก็จะมีเนื้อจะใส่ปูอัดนะคะใส่ไส้กรอกนะคะใส่ไส้กรอกแล้วก็มีมะเขือเทศมีหอมใหญ่นะคะคือเครื่องยำทั่วไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะคะว่าทำออกมาแล้วรสชาติของยำว่านหางจระเข้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะมาทำกันนะคะกรรมวิธีไม่เท่าไหร่อะค่ะขึ้นอยู่กับว่ารสชาติของเรานะคะจะเป็นยังไงใส่เครื่องยำลงไปเอาใส่น้ำตาลเกลือไป3ช้อนนะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนพริกนี่สงสัยจะเยอะไปนะคะไม่กินเผ็ดนะคะใครชอบเผ็ดก็เผ็ดนะคะพริกมะนาวจะทานได้ไม่ได้นะคะทุกคนครั้งแรกนะคะเห็นเขาชิมว่านหางจระเข้กันสดๆนะคะแต่ว่าไม่สามารถนะคะเราก็มาเขาบอกว่าทำยำได้นะคะก็เอามาจัดการซะเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มนะคะทุกคนตามอัธยาศัยนะคะอุ๊ยนี่ผิดเผ็ดไปไหมเนี่ยเผ็ดค่ะเดี๋ยวเติมซีอิ๊วเป็นสองช้อนบ้านนี้ครัวไทยแต่ไม่มีน้ำปลานะคะก็มีอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะเดี๋ยวใส่นี่ดีกว่าใส่รสดีเนาะเดี๋ยวใส่รสดีค่ะมาใส่รสดีเพื่อรสชาติจะได้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่รสดีหรอกค่ะอันนี้ก็เป็นผงซุปทั่วไปของที่นี่ค่ะรสดีก็ไม่มีค่ะสรุปแม่บ้านที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะคะใช้ของตามที่มีค่ะใส่รสดีเข้าไปเผื่อจะได้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นทันทีเดี๋ยวใส่นี่ไปก่อนใส่ปูอัดนะคะปูอัดโยนลงไปทีกระเด็นน้ำซุปนี่จะยำไส้กรอกหรือจะยำอะไรคะทำไมไส้กรอกเยอะจังอ่ะใส่ไปเถอะ
นะใส่ไปให้หมดค่ะใส่ผักลงไปสรุปใส่ทุกอย่างค่ะโอ้ยมันเผ็ดค่ะทุกคนไม่กินเผ็ดแล้วใส่ไปใส่ขนาดนี้จะกินกันได้ไหมคะเนี่ยเอ้าแต่มันดูสวยขึ้นแล้วนะคะเนี่ยเห็นป่ะยำไส้กรอกค่ะสรุปอ้าวทุกคนน้ำลายไหลอยู่ใช่ไหมเรารู้นะคะหน้าตาดีค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไม่ธรรมดานะคะพอใส่เครื่องไปไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ละอ่ะเดี๋ยวใส่นางเอกของเรานะคะพระเอกนางเอกจระเข้ค่ะเอาไปครึ่งเดียวก่อนดีไหมแต่จะเก็บไว้ทำไมเอาใส่ไปให้หมดนั่นแหละนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กินนะคะไข่มุกก็ไข่มุกเถอะอีกอย่างนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องใช่ไหมดิฉันก็เลยต้องจัดนะคะมันหน้าตาดีขึ้นมาเลยค่ะทุกคนใส่ไข่มุกไม่ใช่ใส่ว่านหางจระเข้ลงไปเขาก็จะเหมือนกับเป็นวุ้นเนาะเนี่ยเป็นวุ้นเป็นวุ้นเดี๋ยวขออนุญาตชิมว่านหางจระเข้นะว่าเขาจะเป็นยังไงไม่มีรสชาตินะคะทุกคนเพราะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็ต้มเขาแล้วนะเขาก็จะเหมือนวุ้นธรรมดาค่ะไม่มีรสชาติอร่อยเลยนะคะอร่อยค่ะเฮ้ยยำอร่อยนะเนี่ยลองใหม่แต่จะบอกว่าเผ็ดมากสุดท้ายนะคะใส่ต้นหอมซอยลงไปกระเด็นเลิศค่ะอร่อยเลยนะคะทุกคนอร่อยค่ะแต่ว่าแต่จานนี้จะบดไหมเนี่ยกินคนเดียวนะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะไปค่ะและนี่ก็คือยำว่านหางจระเข้นะคะทุกคนน่าทานมากนะคะลองทำดูนะคะยำง่ายๆธรรมดาธรรมดาแต่รสชาติอร่อยทีเดียวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ